Daily Expertกลับมาสู่ช่วงที่3ของเรานะคะกับช่วง Daily Expert ค่ะแน่นอนในช่วงนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านก็จะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมานะคะให้ทั้งสาระและก็ความรู้สำหรับคุณผู้ชมค่ะและสำหรับวันนี้เป็นคิวของปากสวยโสดใสนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของช่องปากและความผิดปกติของการสื่อความหมายนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะเราย้อนกลับไปถึงเรื่องของปัญหาหูตึงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดสำหรับผู้ที่สูงอายุค่ะบางท่านก็เข้าใจว่าการที่ผู้สูงอายุที่บ้านหูตึงนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการเสื่อมสภาพนะคะของร่างกายตามปกติแต่ทราบหรือไม่ว่าการที่ทางที่ผู้ใหญ่ที่บ้านของเราเนี่ยหูตึงเขามีปัญหามากกว่านั้นค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาหูตึงค่ะเราจะมีวิธีการช่วยอย่างไรหรือเราจะมีการดูแลและสังเกตสำหรับผู้ที่มีภาวะปัญหาหูตึงได้อย่างไรคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้ได้ชมสดๆทางผ่านทางไลฟ์เฟซบุ๊กหรือว่าทางหน้าจอโทรทัศน์ขณะนี้สามารถที่จะฝากคำถามมาได้เลยนะคะผ่านทางแฟนเพจของรามาชาแนลของเรานะคะก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วค่ะตามด้านล่างตรงนี้เลยนะคะวันนี้ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาวะหูตึงได้ดีที่สุดต้องเป็นท่านนี้เลยค่ะหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมายคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอต้อนรับรองศาสตราจารย์กฤษณาเลิศสุขประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คำถามแรกต้องถามแล้วก็ขอทำความเข้าใจนิดนึงค่ะว่าเรื่องของหูตึงลักษณะของอาการเนี่ยมันเป็นยังไงคะอาจารย์ค่ะสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเราจะพบปัญหาเรื่องหูตึงเราเรียกกันง่ายๆภาวะของหูตึงก็คือว่า เวลาที่คนพูดมาธรรมดาเนี่ยนะคะคนผู้สูงอายุก็จะรู้สึกว่าได้ยินไม่ชัดเหมือนกับคนปกติแล้วก็มักจะถามว่าเอ๊ะอะไรนะหรือไหนพูดซ้ำอีกทีซิหรือพูดดังๆซินะคะซึ่งภาวะหูตึงอันนี้เนี่ยก็เป็นภาวะที่เราพบได้บ่อยนะคะในผู้สูงอายุก็คือเป็นการเสื่อมตามวัยเสื่อมตามวัยนะคะแต่ว่านอกเหนือจากการเสื่อมตามวัยเนี่ยก็ยังมีเรื่องของโรคหูนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องการฟังลดลงนะคะได้ยินไม่ชัดได้ยินเบาลงหรือไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเนี่ยก็คือควรจะมาปรึกษานะคะก็ต้องมาพบโสตนาสิกแพทย์ก่อนนะคะสำหรับโสตนาสิกแพทย์เนี่ยท่านก็จะดูแลในเรื่องของโรคว่ามีโรคอะไรที่จะต้องรักษาหรือไม่นะคะด้วยการที่จะส่งต่อมาให้นักแก้ไขการได้ยินเนี่ยทำการตรวจการได้ยินนะคะว่าระดับการได้ยินเนี่ยอยู่ในระดับปกติหรือเปล่าหรือว่าผิดปกติมากน้อยแค่ไหนค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นอะไรที่เป็นสัญญาณบ่งบอกค่ะว่าโอเคคนภายในครอบครัวของเราน่าจะมีภาวะของโรคหูตึงเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงคะอาจารย์ค่ะการสังเกตง่ายๆนะคะอย่างเช่น เวลาที่เราพูดคุยกับผู้สูงอายุเนี่ยแล้วก็ท่านอาจจะทำหน้าสงสัยหรือว่าขอให้เราพูดซ้ำอีกทีนึงนะคะถามย้ำบ่อยๆว่าอะไรนะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างเช่นตัวคนที่ประสาทหูเสื่อมเองเนี่ยก็จะเสียงดังขึ้นนะคะบางทีท่านจะพูดเสียงดังขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าตัวเองไม่ค่อยได้ยินนะคะอีกอันนึงที่จะสังเกตได้ง่ายๆก็คือว่าเวลาที่ดูทีวีหรือฟังวิทยุนะคะคนที่หูตึงก็มักจะต้องไปชอบไปเร่งนะคะเร่งทีวีให้ดังๆนะคะเปิดวิทยุดังๆซึ่งคนปกติก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมมันดังมากขนาดนี้นะคะแต่คนหูตึงเขาก็บอกว่าแค่นี้เขาได้ยินพอดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาการง่ายๆที่สามารถสังเกตได้เลยนะคะส่วนเรื่องของสาเหตุล่ะคะอาจารย์สาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุหรือส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้สูงอายุใช่ไหมคะคนปกติอย่างเรานี่สามารถเป็นได้ก็เป็นได้เหมือนกันสาเหตุคืออะไรคะอาจารย์สาเหตุโดยหลักๆใหญ่ก็คืออย่างที่บอกก็คือเป็นการเสื่อมตามวัยเป็นการเสื่อมตามธรรมชาติซึ่งบางคนอาจจะเป็นหรือบางคนอาจจะไม่เป็นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ย ก็แล้วแต่ละคนว่ามีปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการสูญเสียการได้ยินเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสียงดังๆอย่างเงี้ยก็คือเสียงอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอวัยบวกวัยเข้าไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเสื่อมตามวัยแต่อีกประเภทหนึ่งก็คือมีโรคทางกายนะคะหรือโรคหูนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นคนสูงอายุเนี่ยส่วนมากเราจะพบเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงอะไรพวกนี้นะคะซึ่งโรคพวกนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตที่จะไปเลี้ยงหูนะคะก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเรื่องของหูตึงร่วมด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นโรคหูอย่างเช่นการที่มีหินปูนจับที่กระดูกหูนะคะหรือว่าเป็นโรคหูอย่างอื่นนะคะเช่นเคยเป็นโรคหูน้ำหนวก
นะคะมีน้ำไหลตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็คือสะสมแล้วก็เป็นมากขึ้นนะคะพวกนี้ก็จะเป็นอาจจะทำให้หูตึงได้เหมือนกันก็คือเป็นหลายปัจจัยก็คือต้องมาตรวจดูแล้วส่วนใหญ่คนไข้ค่ะที่มาพบอาจารย์หมอนะคะส่วนใหญ่เขาจะมีช่วงอายุวัยที่เท่าไหร่คะที่มารักษาในเรื่องเกี่ยวกับหูตึงอะคะจริงๆภาวะหูตึงเนี่ยก็เป็นได้ทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่เด็กแรกเกิดหรือว่าเด็กนักเรียนหรือว่าคนทำงานนะคะแต่ว่าในผู้สูงอายุเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นการเสื่อมตามธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นส่วนมากแล้วเนี่ยเราก็จะพบได้ค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นอายุสักหลัง60แล้วเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าเวลาคนพูดด้วยเนี่ยจะต้องถามซ้ำอยู่บ่อยๆนะคะก็คือต้องถามซ้ำบ่อยๆนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ค่ะทางคุณผู้ชมทางบ้านก็คงแบบว่าอยากจะทราบแล้วว่าพอมาพูดถึงเรื่องของหากนำผู้สูงอายุที่บ้านมาตรวจมาพบคุณหมอแล้วนะคะอาจารย์หมออยากจะเพราะว่าพอนักวิทยาศาสตร์ต่างๆหลายๆคนอาจจะอยากรู้ถึงวิธีการรักษาแล้วก็วิธีการตรวจวินิจฉัยค่ะเขามีขั้นตอนทำอย่างไรบ้างคะอาจารย์ค่ะก็อย่างที่เรียนไปเบื้องต้นว่าเวลาที่คนที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินเนี่ยนะคะเราจะต้องแยกโรคที่จะต้องรักษาโดยโสตศนสิกแพทย์นะคะแต่ถ้าโสตศนสิกแพทย์เนี่ยได้ทำการวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยเป็นประสาทหูเสื่อมซึ่งกินยาก็ไม่หายผ่าตัดก็ไม่ได้นะคะแล้วก็จำเป็นต้องช่วยเหลือให้เขาสามารถที่จะสื่อสารได้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งในการที่จะประเมินว่าคนไข้คนนี้เนี่ยหูตึงหรือไม่เนี่ยก็คือเราจะต้องตรวจการได้ยินนะคะการตรวจการได้ยินก็คือคนไข้เนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในห้องเงียบนะคะแล้วก็ใส่หูฟังนะคะนักแก้ไขการได้ยินก็จะปล่อยเสียงนะคะแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยบอกเราว่าได้ยินหรือไม่ได้ยินนะคะเพราะนั้นจากผลตรวจเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าเขามีการได้ยินปกติหรือผิดปกตินะคะค่ะเหมือนที่จอยเคยไปเช็คอัพร่างกายแล้วมีการตรวจที่เข้าไปแล้วใส่หูฟังแล้วจะมีเสียงดังตึก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 อะไรอย่างนั้นประมาณนั้นใช่ไหมเสียงพูดเสียงปี๊ดค่ะแล้วก็มีเสียงพูดด้วยอ๋อก็เป็นการวินิจฉัยแบบเบื้องต้นด้วยเช่นกันนะคะพอเราทราบถึงว่าโอเคภาวะของคนไข้ที่พามาเนี่ยมีอาการหูตึงแล้วขั้นต่อมาพูดถึงเรื่องของวิธีการรักษาแล้ววิธีการแก้ไขอาจารย์หมอต้องทำอย่างไรบ้างคะค่ะก็สำหรับภาวะสูญเสียการได้ยินในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็จะมีระดับของการสูญเสียการได้ยินที่แตกต่างกันนะคะก็คืออย่างหูตึงน้อยตึงปานกลางตึงมากหรือตึงรุนแรงซึ่งศักยภาพของการฟังก็จะแตกต่างกันไปอย่างถ้าสมมุติว่าคนที่หูตึงน้อยๆอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเสียงดังๆก็ยังพอได้ยินนะคะซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาว่าจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือไหมเพราะว่าบางทีการใส่เครื่องช่วยฟังอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าดังเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็เราก็จะต้องดูกิจกรรมการฟังของคนไข้แต่ละคนด้วยว่าเขาจำเป็นไหมอย่างเช่นผู้สูงอายุในยุคปัจจุบันเนี่ยยังแข็งแรงแล้วก็ทำหน้าที่ที่สำคัญหลายอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าจะต้องเข้าประชุมหรือว่าคุยในเรื่องสำคัญอะไรอย่างเงี้ยนะคะการที่จะช่วยเหลือให้เขาได้ยินดีขึ้นก็คือการใส่เครื่องช่วยฟังนี้เลยใช่ไหมคะก็คือเป็นเครื่องช่วยฟังนะคะพอพูดถึงวิธีการป้องกันค่ะที่ไม่ให้ถ้าเกิดมาตรวจแล้วเป็นมีหลายระดับในเรื่องของหูตึงตึงน้อยตึงมากจนถึงตึงสุดๆเลยแล้วถ้าเราเป็นการป้องกันที่ไม่ให้มันไปมากกว่านี้อย่างเช่นอาจจะอยู่ในระดับกลางไม่ให้ไปถึงแบบขั้นสูงสุดวิธีการป้องกันคือยังไงคะสำหรับการป้องกันเรื่องการสูญเสียการได้ยินที่ไม่อยากให้เป็นมากขึ้นนะคะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเป็นสาเหตุที่จะทำให้หูเสียมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการฟังเสียงดังนะคะพวกเสียงพลุเสียงประทัดอะไรพวกเสียงปืนพวกนี้นะคะถ้าดังมากๆก็จะมีโอกาสทำให้หูเสียมากขึ้นนะคะหรือภาวะที่เป็นโรคหูนะคะอย่างเช่นบางทีเนี่ยการที่เราเป็นหวัดนะคะสั่งน้ำมูกจามไอจามแรงๆบางทีก็อาจจะเกิดภาวะความผิดปกติของหูมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือผู้สูงอายุมักจะมีโรคประจำตัวนะคะการที่ควบคุมโรคประจำตัวให้ดีอย่างเช่นเบาหวานน้ำตาลต้องอยู่ในระดับที่คุณหมอเขาแนะนำนะคะความดันโลหิตสูงก็คืออย่าให้สูงมากอะไรพวกนี้นะคะหรือการทานอาหารพวกรสจัดพวกเค็มจัดหวานจัดพวกนี้ก็จะไม่ดีใช่ก็ต้องดูแลตั้งแต่เรื่องของอาหารการกินควบคุมทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่ให้ใช้ชีวิตเสี่ยงมากด้วยในเรื่องของเสียงนะคะถามถึงเรื่องคนที่ต้องมาดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหูตึงค่ะอาจารย์หมอ คือเราจะมีวิธีการดูแลผู้ป่วยในลักษณะแบบนี้ยังไงคะเพราะว่าเราเคยได้ยินมาว่าบางเคสเนี่ยพอหูตึงเหมือนกับมันไปกระทบจิตใจแล้วคือคุยกับใครก็ไม่ได้คุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็คิดว่าแบบอยากจะฟังคนนั้นเขาพูดอะไรกันก็ไม่ได้ยินคือมันเรื่องของการกระทบทางด้านจิตใจเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงคะสำหรับ
ผู้สูงอายุที่ใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยนะคะค่ะก็สิ่งแรกเลยที่จะต้องให้ความสนใจก็คือเนื่องจากว่าเครื่องช่วยฟังเนี่ยมีขนาดเล็กนะคะเวลาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยถ้าไม่ตรงตำแหน่งของช่องหูก็จะเกิดปัญหาก็คือจะมีเสียงวีดหรือว่าทำให้คนไข้เขาฟังได้ไม่ดีเพราะนั้นผู้ที่อยู่ดูแลเนี่ยก็จะต้องคอยมองนะคะว่าเครื่องเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้อันไหนนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเครื่องขนาดเล็กอย่างเงี้ยค่ะนะคะคนไข้ส่วนมากก็จะชอบเครื่องเล็กๆเพราะว่ามันไม่เกะกะนะคะอันนี้จะเป็นขนาดเล็กนะคะก็คือเวลาใส่เนี่ยต้องอยู่ในตำแหน่งของหูนะคะช่องหูพอดีถ้าเราไปใส่ผิดเนี่ยมันจะมีรอยเผยเพราะนั้นเสียงที่ขยายเสร็จแล้วจะลอดกลับมาเข้าเครื่องมันก็จะมีเสียงวีดทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยฟังไม่ได้นะคะอันนั้นก็ต้องดูแลเรื่องของเครื่องให้ถูกตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็คือเครื่องเนี่ยจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่นะคะซึ่งมีขนาดเล็กเหมือนกันตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นมันก็จะมีวันหมดนะคะบางทีเนี่ยคนสูงอายุก็ไม่รู้จับเข้าไปใส่เอ๊ะทำไมถึงไม่ได้ยินอะไรแบตเตอรี่หมดต้องช่วยดูก็ต้องช่วยดูเช็คนะคะค่ะนะคะก็คือใส่เข้าไปให้ถูกต้องตามนี้ใช่ไหมคือการเครื่องช่วยฟังมีกี่แบบคะอาจารย์หมอเครื่องช่วยฟังก็จะมีหลายแบบส่วนมากก็คือจะเป็นอยู่ที่ระดับที่หูนะคะก็คืออย่างค่ะต้องเอาเอ็นไว้ข้างล่างอ๋อเอ็นไว้ข้างล่างโอเคอย่างนี้ปึ๊บมันจะลงล็อกพอดีเลยใช่ใช่ก็จะมีอันนี้เป็นอันเล็กสุดแล้วมีแบบไหนคะอาจารย์หมอก็จะมีแบบทัดหลังใบหูนะคะแล้วก็ใส่ในช่องหูนะคะซึ่งมีขนาดโตขนาดกลางแล้วก็ขนาดจิ๋วซึ่งอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนไข้นะคะก็มี4แบบด้วยกันก็แต่ว่าขนาดแบบไหนก็ลองมาปรึกษาทางอาจารย์หมอดูนะคะก็จะได้คำตอบที่ดีที่สุดค่ะจะมีอีกอันนึงที่ฝากไว้ก็คือการสื่อสารกับคนไข้ที่ใช้เครื่องช่วยฟังนะคะคือบางทีเนี่ยไม่เข้าใจนึกว่าต้องพูดดังๆไม่ต้องแล้วไม่ต้องค่ะถ้าสมมติเขาใส่เครื่องช่วยฟังแล้วนะคะเครื่องช่วยฟังจะช่วยขยายเสียงพูดแบบปกติเหมือนพูดธรรมดาแต่ว่าสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็จะแนะนำนิดนึงว่าเวลาที่เราสื่อสารเนี่ยเนื่องจากว่าอายุเขาเยอะนะคะทุกอย่างก็จะช้าลงเพราะนั้นการสื่อสารก็คือพูดให้ช้าลงนิดนึงแล้วก็พูดต่อหน้านะคะเพื่อที่จะให้เขาจับใจความได้ดีกว่าการที่เราจะพูดเร็วๆหรือพูดข้างหลังนะคะนี่คือวิธีเบื้องต้นนะคะสำหรับคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหูตึงค่ะและตอนนี้มีคำถามนะคะจาก Facebook ค่ะทางผู้ชมทางบ้านเขาถามว่าคุณแม่ที่บ้านเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรียกก็ได้ยินชัดเจนเลยแต่บางครั้งเรียกแล้วไม่ได้ยินทั้งที่เขาก็เรียกเสียงดังนะคะที่เท่ากันแบบนี้เนี่ยถือว่าอาการแบบนี้เป็นปัญหาหูตึงไหมคะก็ถ้าเราจะถามว่าหูตึงไหมเนี่ยจริงๆก็คือเราต้องมาตรวจนะคะเพราะว่าคือในภาวะของคนปกติเนี่ยที่มีการได้ยินดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยสมาธิดีมากกำลังเพ่งเล็งกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยคนเรียกอยู่ตั้งนานเราก็ไม่ตอบสนองเพราะว่าเรากำลังสนใจอยู่กับตรงนี้นะคะเพราะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าหูตึงหรือเปล่าเนี่ยก็คือต้องเช็คการได้ยินนะคะคุณนายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านลองพามาถ้าเกิดว่าคุณแม่เนี่ยเริ่มที่จะมีอายุเยอะแล้วสูงอายุก็สามารถที่จะมาเช็คอัพแล้วก็เช็คได้หมดเลยทั้งร่างกายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่จะคอยดูแลผู้ป่วยนะคะอย่างที่อาจารย์หมอได้บอกไปนะคะเบื้องต้นก็คือถ้าหลังจากที่ใส่เครื่องช่วยฟังแล้วไม่ต้องพูดดังพูดตามปกติพูดต่อหน้าแล้วทุกอย่างการกระทำเนี่ยลดให้ช้าลงพูดช้าๆพูดต่อหน้านั่นเองนะคะก็จะเป็นเรื่องของภาวะจิตใจที่ทำให้ผู้สูงอายุที่บ้านของคุณดีขึ้นด้วยค่ะวันนี้นะคะเราได้ความรู้สาระมากมายเกี่ยวกับภาวะหูตึงในผู้สูงอายุเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วิธีการดูแลผู้ที่มีภาวะหูตึงเช่นกันค่ะวันนี้ทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมายคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์กฤษณาเลิศประเสริฐเลิศสุขประเสริฐค่ะขออภัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและก็คุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะในช่วงหน้าในเมื่อตอนนี้เราได้พูดถึงสาระต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะกับช่วงจิตคิดบวกวันนี้เรามีนักแสดงสาวสวยนะคะซึ่งเธอก็ยังสวยอยู่ปัจจุบันนี้โอ้โหถ้าใครเป็นแฟนคลับนี่ดิฉันคนนึงแล้วล่ะค่ะเรามาพูดคุยกันในช่วงหน้านะคะกับจิตคิดบวกค่ะ